ความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในสัปดาห์นี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และบดอัดหน้าดินบริเวณการก่อสร้างซึ่งจะใช้ประมาณ2ใน3ของพื้นที่ท้องสนามหลวงโดยเบื้องต้นมีการตรวจสอบการรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง28ตันถือว่ามากเพียงพอต่อการรับน้ำหนักพระเมรุมาตรแล้วส่วนการทำงานณพื้นที่ก่อสร้างขณะนี้ทีมช่างดำเนินการเทคอนกรีตของฐานราก12จุดจากจำนวนทั้งหมด491จุดที่ต้องดำเนินการถือว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการวางแผนเคลื่อนย้ายต้นมะขามที่อยู่ในบริเวณรัศมีการก่อสร้างพระเมรุมาตรออกชั่วคราวจำนวน44ต้นซึ่งหลายต้นมีอายุนับร้อยปีได้ปลูกมาตั้งแต่รัชกาลที่5กรุงเทพมหานครร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ต้นมะขามเก่าแก่เหล่านี้ไว้อย่างระมัดระวังตลอดสัปดาห์มีหน่วยงานและองค์กรที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเช่นมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียได้แสดงความประทับใจถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านรับเสด็จเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนอินโดนีเซียเมื่อ40ปีที่ผ่านมาอย่างชื่นชมผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559สาขาการแพทย์และสาขาการสาธารณสุขเดินทางมาวางพวงมาลาและลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณศาลาว่าการพระราชวังมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากประสงค์นิกรผู้พิการทางการมองเห็นณสวนสันติชัยปราการกรุงเทพมหานครมีผู้พิการทางการมองเห็นของวงดนตรีไทยบลายออเคสตรากว่า50คนมาร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13เพลงยิ้มสู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการทางการมองเห็นทั้งปวงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันที่4กุมภาพันธ์2560ในวาระครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดเนนบุสึชูประเทศญี่ปุ่นโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นคณะผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมพิธีภายในงานได้มีพิธีเปิดนิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประชาชนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน7กุมภาพันธ์2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่5ธันวาคมของทุกปีนับจากนี้ให้กำหนดเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้ 1. ให้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ3. เป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการเช่นที่เคยกำหนดต่อไป
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระราชโองการ9กุมภาพันธ์2560เวลา 19:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ชมและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานทำความดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาตินิทรรศการประกอบด้วยการจำลองโครงการตามพระราชดำริที่แสดงบรรยากาศความเรียบง่ายสมพระเกียรติและนำของใช้ส่วนพระองค์ตามโครงการมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตการบริหารจัดการดินน้ำป่าและอาชีพตามแนวพระราชดำริกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินงานสร้างราชรถปืนใหญ่และราชเชนทยานน้อยราชรถปืนใหญ่เพื่ออัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจากพระมหาพิชัยราชรถเข้าริ้วขบวนเวียนอุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบภายในมณฑลพระราชพิธีในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาตรส่วนพระที่นั่งราชเชนทยานน้อยสำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวังและอัญเชิญไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารตามโบราณราชประเพณีภายในอาคารสร้างพระโกศจันทร์บริเวณพื้นที่สร้างพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่างสำนักช่าง10หมู่และอาสาสมัครกว่า30คนขมักขม้นเร่งประดิษฐ์ส่วนประกอบพระโกศจันทร์ช่อไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้งานสำเร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดอย่างสมพระเกียรติความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในสัปดาห์นี้คณะช่างทุกฝ่ายเริ่มงานก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้างและการตกแต่งประดับประดาช่างฝ่ายวิศวกรรมเทปูนฐานรากอาคารพระเมรุมาตรฝ่ายช่างสถาปัตยกรรมเร่งงานด้านขยายแบบทั้งอาคารพระเมรุมาตรและอาคารประกอบของพระที่นั่งทรงธรรมด้วยสัดส่วน1:1เพื่อให้ลวดลายที่ประดับทุกส่วนเหมือนต้นแบบก่อนการสร้างส่วนกลุ่มประติมากรรมที่สำนักช่าง10หมู่ตำบลศาลายาเริ่มดำเนินการถอดแบบแม่พิมพ์ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตรได้แก่องค์มหาเทพพระพรหมและปั้นขึ้นรูปองค์สำคัญอื่นๆคือพระนารายณ์พระวิษณุที่มีขนาดสูงมากกว่า3เมตรและเมื่อสวมใส่ลวดลายฉลองพระองค์ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์เฉพาะส่วนนี้แล้วจะส่งต่อไปทำพิมพ์หล่อและพร้อมลงสีณโรงหล่อท้องสนามหลวงส่วนงานปั้นสัตว์หิมพานต์ที่ประดับตกแต่งสระอโนดาตขอบฐานพระเมรุมาตรมีช่างศิลปกรรมที่ฝีมือเป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมงานรับหน้าที่ปั้นราชสีห์สูง1เมตรจำนวนมากตั้งไว้ประจำทิศทั้ง4ของสระอโนดาตทิศละ30ตัวกลุ่มช่างชาวเพชรบุรีคงรักษางานปูนปั้นสดหรือปูนตำสืบตำราโบราณไว้อย่างมั่นคงโดยเมื่อขึ้นโครงด้วยซีเมนต์แล้วจะใช้ปูนตำหรือปูนสดบางทีก็เรียกปูนหมักซึ่งมีส่วนผสมของปูนขาวน้ำตาลกาวและกระดาษฟางโขลกให้เข้ากันแล้วหมักไว้นำมาพอกโครงภายนอกแล้วตกแต่งให้เข้ารูปซึ่งบัดนี้ต้นแบบได้สำเร็จลงแล้วงานประติมากรรมรอบพระเมรุมาตรมีจำนวนมากถึง600กว่าชิ้นซึ่งต้องเร่งรัดให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้รัฐบาลจัดแสดงนิทรรศการบริเวณด้านเหนือของท้องสนามหลวงเรื่องเย็นศิระเพราะพระบริบาลเพื่อให้ประชาชนจำนวนมากที่ยังคงแน่วแน่เดินทางมาสักการะพระบรมศพไม่ขาดสายได้ชมและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้เข้าชมงานจำนวนมากประทับใจและพร้อมจะน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เข้าชมได้รับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส89แบบเก็บเป็นที่ระลึกและเป็นมงคลชีวิตต่อไปเดือนกุมภาพันธ์2560นายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรเดินทางไปตรวจเหล็กเพื่อเป็นวัสดุโครงสร้างพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำด้วยเหล็กกล่องขนาดใหญ่เป็นเสาเอกเสาโทเสาต้นที่3และต้นที่4สูงต้นละ 23.5 เมตรขนาดเท่ากันหนักต้นละ20ตันซึ่งสำเร็จสมบูรณ์แล้วโครงสร้างพระเมรุมาตรมีลักษณะพิเศษซึ่งคณะช่างฝ่ายวิศวกรรมออกแบบโครงเหล็กรับเสาเรียกว่าซูเปอร์ทรัสยึดกันความสูง 1.8 เมตรยาว17เมตรเป็นการสร้างแบบน็อกดาวน์เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินได้รวดเร็วสามารถรื้อถอนได้ง่ายซึ่งมั่นคงปลอดภัยโครงเหล็กทั้งหมดเมื่อเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วสามารถนำทุกชิ้นส่วนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆได้อีกอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะมีการออกแบบยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันที่22กุมภาพันธ์2560เวลา 16:49 นาทีเป็นฤกษ์มงคลเริ่มเคลื่อนขบวนรถบรรทุกโครงสร้างเหล็กก่อสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่5คันโดยคันแรกบรรทุกเสาเอกทยอยเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จในวันที่24กุมภาพันธ์2560เพื่อเตรียมประกอบพิธียกเสาเอกพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงในวันที่27กุมภาพันธ์2560สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาตรพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องรายงานว่าณท้องสนามหลวงมีการสร้างอาคารควบคุมการก่อสร้างและโรงขยายแบบดำเนินงานด้านลวดลายของสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์จำนวน4อาคารขณะนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่างานทั้งหมดจะสำเร็จภายในเดือนกันยายนศกนี้นายวีระโรจน์โภชนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างพระเมรุมาตรรวมทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรว่าได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีและเผยแพร่ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้กรมศิลปากรยังเปิดให้ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อช่วยงานด้านต่างๆรวมทั้งมีการเปิดรับอาสาสมัครประเภทช่างภาพซึ่งสามารถส่งภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมายังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดทำและเก็บเป็นจดหมายเหตุเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป